สันเจ้าโนโนมิยะไดโคคุเคนนะคะเขาบอกว่าสันเจ้าแห่งนี้เนี่ยเป็นสร้างขึ้นมาในสมัยเฮอันซึ่งก็คือแปลว่านานมากคุณแม่ค่ะเดิมทีเป็นที่พำนักของเหล่านักบวชหญิงที่เป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นเพื่อไปชำระพิธีชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เขาบอกว่าโดยประเพณีนี้มาหยุดลงเมื่อมีสงครามเกิดขึ้นภายในหากภายหลังจากสงครามเสร็จสิ้นจักรพรรดิในยุคนั้นได้มีคำสั่งให้มีการบูรณะศาลเจ้ากลับมาดีเหมือนเดิมที่แห่งนี้ก็คือมีเทพเจ้าแห่งคู่ครองแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพเจ้าอีกหลายองค์เช่นเทพเจ้าชีระมีเนะเมนไซเตนเทพเจ้าแห่งศิลปะแล้วก็มีเทพเจ้าชีระฟุกุอินาริก็คือเทพเจ้าแห่งการคลอดลูกปลอดภัยและกิจการก้าวหน้าร่ำรวยแล้วก็มีเทพเจ้าโอยามะเบนไซเตนก็คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งกลับไปนะคะไฮไลท์ก็คือว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำหรับหญิงสาวเรามาขอคู่ใครอยากมีคู่ก็ต้องมาหรือถ้าอยากแต่งงานก็ต้องมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีหินโอคาเมอิชิประดิษฐานอยู่ในศาลที่เชื่อว่าหากขอพรพร้อมถูหินจะทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ในที่สุดภายใน1ปี